ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องตามรักคืนใจโดยฉากที่ถ่ายทำกันในวันนี้มีเด็กมาเข้าฉากด้วยดังนั้นบรรยากาศในกองจึงค่อนข้างจะวุ่นวายว่าตายเอ๊ะสรุปว่าเด็กที่สร้างความวุ่นวายชื่อเด็กชายณเดชน์ชิมิคะผู้ชมคะนอกจากเด็กชายณเดชน์แล้วในวันนี้ยังมีเด็กคนอื่นมาร่วมเข้าฉากด้วยโดยฉากนี้ณเดชน์จะต้องอุ้มหนูน้อยขึ้นมาด้วยความอ่อนโยนยิ้มปั๊บพอยิ้มปั๊บอันนี้หันไปดูเดินไปเลยไม่อย่าเพิ่งชื่ออะไรครับเพื่อนกันเลยณเดชน์นะอ่อนโยนกับเด็กแต่เด็กดูไม่ค่อยจะอ่อนโยนกับณเดชน์สักเท่าไหร่เอ๊ะบางทีความหล่อมันก็ใช้ไม่ได้กับเด็กนะคะแต่โอ้ผู้ชมคะหลังจากเข้าฉากกับเด็กเรียบร้อยแล้วฉากต่อไปเป็นฉากที่ละครไทยจะขาดเสียไม่ได้นั่นคือฉากที่นางเอกจะต้องลื่นล้มแล้วถลาไปงายเงิบอยู่ในอ้อมกอดของพระเอกดูนะนอนแต่ก่อนจะถึงมือนางเอกพระเอกก็ต้องผ่านมือผู้กำกับซะก่อนค่ะป้าแจ๋วกล่าวผู้ชมคะหลังจากถ่ายฉากนางเอกลื่นเรียบร้อยแล้วเพื่อความยุติธรรมฉากต่อไปพระเอกต้องลื่นบ้างโดยงานนี้ณเดชน์จะต้องลื่นล้มจริงเพื่อให้ผ่านในเทคเดียวในความเป็นจริงปาเข้าไปถึง3เทคเน้นๆให้เต็มๆแน่นๆแบรี่คะกระดูกก้นกบยังอยู่ครบทุกท่อนไหมคะลูกดูสิครับครับร่างกายของปาของผมเนี่ยต้องมาหกล้มเพราะว่าฝีมือของผู้หญิงกำกับจะหกคันล้มละใครที่คิดถึงหนุ่มณเดชน์นะคะในตามรักคืนใจนี้อาจจะต้องรอกันหน่อยแต่ลมซ่อนรักคืนนี้ได้ดูกันแน่นอนเรียบร้อยแล้วค่ะจะเอาอากาศให้ได้ชมกันเป็นตอนแรกนะคะเรื่องนี้ก็เป็นละครของพี่แหม่มทิติมาค่ะกำกับการแสดงโดยพี่ชุดาภานะคะเรื่องนี้หนุ่มณเดชน์จะได้ประกบทั้งน้องแต้วณัฐพรแล้วก็น้องแพทริเซียและจะได้เห็นความสามารถของหนุ่มณเดชน์ด้วยค่ะเพราะว่าต้องมารับบทเป็นฝาแฝดเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นแฝดที่ต่างบุคลิกนะคะคนแรกคือหมอปลานนท์ค่ะก็เป็นแพทย์อาสาที่สำคัญต้องเล่นซึงเป็นด้วยหนุ่มณเดชน์นี่ก็เลยต้องไปเรียนการเล่นซึงนะคะรวมทั้งศึกษาบุคลิกของคนที่ทำงานในสายงานแพทย์ส่วนบทของปราณค่ะอีกคนนึงฝาแฝดนะคะรับบทเป็นนักธุรกิจแต่ก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาอีกค่ะเพราะว่า
หมอปลาตัวปลาเนี่ยต้องเป็นถูกบองร้ายแล้วก็ความจำเสื่อมต้องมีอารมณ์หงุดหงิดโกรธเกรี้ยวด้วยหนุ่มณเดชก็เลยต้องรับบทหนักนะคะได้ข่าวว่าทางน้องแต้วนี่ชมมาเลยว่าณเดชทำงานทำการบ้านมาได้ดีมากส่วนเรื่องเพลงก็เป็นเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันอีกหลายเพลงเลยค่ะติดตามชมได้นะคะลมซ่อนรักคืนนี้ออกอากาศได้ชมเป็นตอนแรกค่ะแล้วก็จะออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสทางช่อง3 20:15 นนะคะครับผมเรียกว่าแฟนๆของณเดชต้องรีบชมเลยนะเรื่องนี้เพราะว่ามีณเดชถึง2คาแรคเตอร์ได้ดูกันเต็มอิ่มแน่นอนสำหรับแฟนๆของณเดชนะครับแล้วก็โลเคชั่นสวยมากไม่อยากให้พลาดจริงๆเอาล่ะฮะปิดท้ายโต๊ะข่าวบันเทิงกันในวันนี้นะครับเราจะไปที่เก็บตกกับคุณกะละแมพัชรศรีเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยพี่แมถึงกับขนลุกขนพองเลยนะแต่ว่าอะไรทำให้พี่แมขนลุกขนพองอันนี้ต้องไปติดตามกันนะครับค่ะเสร็จแล้วกลับมาพบกับคุณไก่แล้วก็คุณมวยนะคะส่วนโต๊ะข่าวบันเทิงลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ